วันนี้มานั่งเรือชมวิวพระอาทิตย์ตกดินริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันนะคะแล้วก็มาดินเนอร์มื้อหรูอาหารอร่อยที่โรงแรมรอยัลอาร์คิดเชอราตันกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นเรือกันแล้วนะคะก็นี่เลยด้านหลังนะเชอราตันโบ๊ทนะคะไปเดี๋ยวเราไปพร้อมกันตอนนี้อยู่บนเรือเชอราตันโบ๊ทแล้วนะคะก็ดูวิวสองฝั่งอันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมของโรงแรมรอยัลเชอราตันนะที่ซื้อไวเชอร์เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจแถมฟรีนะคะให้ลงมาล่องเรือเดี๋ยวไปดูเรือข้างในกันดีกว่าไปคือจะบอกว่าข้างบนเนี่ยเป็นมุมที่แบบถ่ายรูปสวยด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะ social distancing นะ 1.5 เมตรนะคะเขาก็จะมีไว้ให้ตรงนี้ด้วยนั่งสบายเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะทั้งสองฝั่งวัดอรุณอยู่นู่นเดี๋ยวค่อยดูเราจะขึ้นมานั่งที่เรือก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินดินเนอร์กันเรือจะออกประมาณช่วง 5 โมงครึ่งนะคะตอนนี้แสงกำลังดีเลยนะคือถ้าใครชอบถ่ายรูปเนี่ยจะรู้เลยว่าแสงช่วง 4 โมง 5 โมงเกือบ 6 โมงเนี่ยจะเป็นแสงที่แบบมีริมไลท์มามีอะไรอย่างเงี้ยคือดูดีมากอันนี้เขาก็จะนั่งมาถึงสะพานพระปิ่นนะแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ต้องวกเรือกลับค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงวกเรือกลับแล้วแหละแต่ว่าพระอาทิตย์ตอนนี้ดีมากนั่งอยู่บนเรือดูวิวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหิวน้ำใช่ไหมข้างบนเรือเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มให้สั่งด้วยนะคะตรงนี้ได้มาแล้วน้ำส้มไปเดี๋ยวเราไปดูวิวกันตอนนี้คืออากาศกำลังดีมากเลยอ่ะใครที่มาถ่ายรูปตอนนี้ริมไลท์กำลังสวยเลยเนาะนี่นี่ย้อนแสงอย่างนี้นี่จิบน้ำส้มสวยๆย้อนแสงเลยนี่อย่างนี้ใช่อย่างนั้นแหละมาถึงฝั่งแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ถึงเวลากินข้าวกันแล้วไปหิวแล้วใช่ไหมบรรยากาศข้างหลังจะเป็นห้องอาหารจิโอจิโอที่มิกิจะมากินดินเนอร์วันนี้นะคะก็อยู่อินดอร์ก็ได้หรือว่าจะมานั่งรับลมชมวิวเอาท์ดอร์ตรงนี้ก็ได้ห้องอาหารอันนี้เนี่ยคือเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงนะเราจะไปล่องเรือก่อนก็ได้ค่อยมากินหรือว่าจะกินก่อนล่องเรือก็ได้หอมมากตอนนี้อาหารมาครบหมดแล้วค่ะที่มิกิสั่งนะคือถ้าเพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นเนี่ยจะแบบหิวสุดๆแต่ว่าจะบอกว่าอาหารน่ากินแล้วใช่ไหมวิวข้างหลังค่ะให้ดูนู่นเลยตรงนู้นเป็นไอคอนสยามแล้วเขาเปิดไฟแล้วมันจะมีช่วงที่เขาเล่นน้ำปูอยู่ด้วยอ่ะเป็นอะไรที่แบบวิวดีมากอ่ะแล้วก็อาหารอร่อยคืออยากให้มานะแต่ว่าตอนนี้ขอกินก่อนละกันเมนูนี้สเต็กเนื้อแองกัสพามาแบบชิ้นหนามากดูให้ดูนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีท็อปด้วยฟัวกราด้วยนะคุณน่ากินอ่ะนุ่มมากฟัวกรานุ่มเนื้อนุ่มมันจะหลังนุ่มแบบเนื้อแกะค่ะคือมีความชุ่มอยู่ข้างในเยอะมากเมนูนี้ซัมเมอร์สลัดโฮตาเตะค่ะแล้วก็มีเบคอนพันอยู่ข้างนอกด้วยเดสซิ่งเนี่ยเขาจะเป็นน้ำสลัดราสเบอร์รี่นะเอ้ยน่ากินมากหอมๆดีกุ้งซอสมะขามค่ะกุ้งมาตัวใหญ่มากน่ากินสุดๆเลยโอ้กุ้งตัวใหญ่อ่ะดูดิเผ็ดมากหอมมากอ่ะพิซซ่าโฟชีสค่ะคือเขาจะมีในจานเนี่ยจะแบ่งมาทั้งหมดเป็น4อย่างนะคือไม่ได้แบบรวมลงมาในชิ้นเดียวนะเขาจะแบ่งมาให้แล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นชีสแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าชีสอะไรนะแล้วข้างบนเขาจะมีท็อปมาด้วยน้ำมันทรัฟเฟิลหอมมากบอกเลยว่านี่หอมมากดีมากคือเนี่ยเขาเป็นพิซซ่าเตาถ่านข้างล่างจะมีความกรอบอยู่ด้วยแล้วก็มันจะมีกลิ่นไม้ของแป้งนิดๆนะคืออร่อยดีแล้วคือถ้าใครชอบทรัฟเฟิลนี่คือแบบคาโบนาร่าค่ะที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะที่ห้องอาหารยอจิโอเนี่ยดีเลยนะเข้มข้นดีอ่ะกุ้งลายเสือย่างค่ะอันนี้ไม่ต้องแกะเองนะเพราะว่าเขาผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วเราแค่ใช้ช้อนแล้วก็ซ่อมเหนียวมาแค่นั้นเองได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะแกะง่ายมากๆเลยอ่ะก
ินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ทั้งหมดเลยที่อยู่บนโต๊ะนะอาหารที่นี่แบบรสชาติดีมากๆโดยเฉพาะเนื้อแองกัสคือเข้าปากปุ๊บนี่แบบละลายเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยพาเพื่อนๆมาชมวิวเรียบร้อยแล้วนะคะที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มากินอาหารที่ห้องอาหารจิโอจิโอนะโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะส่วนโปรโมชั่นของที่เนี่ยเดี๋ยวมิกี้มีใส่ไว้ใน description ไว้ให้แล้วนะก็ไปดูแล้วกันวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบาย